ในวันนี้นะครับผมจะมาลองใช้เซตติ้งของโปรเพลเยอร์มีทั้งหมด3คนได้แก่ Demon 1ที่ผมประทับใจในงานแข่งแล้วผลงานของเขามากครับเชี่ยมันโคตรคมคือถ้าไม่ติดที่ท็อกซิกนี่คือแบบโหไอดอลเลยอ่ะโอ้ my god I say he was kept honest with the first jumpy แล้วก็ต่อมาจะมีอีก2คนนะครับก็คือจะมี something จากทีมเปเปอร์เร็ก a time out hit oh my godแล้วก็ setting คนร้ายที่ผมจะลองคือของน้องจริงครับไปดูกันเลยดีกว่าดิมันวันเนี่ยจะเล่น DPI อยู่ที่1600นะครับ sensitivity 0.1 EDPI รวมกันก็คือ160ซึ่งถือว่าช้ามากโอ้ my god โคตรช้าฉันใช้ปืนนี้ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยยิงดิโอ้ยเชี่ยโอ้ no โอ้ยเดี๋ยวเปิดเมาส์แคมให้ดูด้วยว่าไม่มันเมาช้าขนาดไหนอ่ะนี่อ่ะเปิดเมาส์แคมเลยขอไว้ซ้ายบนมันอาจจะกว้างหน่อยนะแต่ว่าคือมันต้องขยับเยอะมากเว้ยน่าจะโชคดีนะกูจะต้องเอาจอมาใกล้ๆด้วยอันนี้จริงจังเลยอ่ะผมจะจอมาใกล้ขึ้นด้วยฮาดาดาเอาล่ะคือปกติเนี่ยผมใช้ความห่างกับจอคือระยะหนึ่งแขนทำท่าหยุดทำหน้าท่านั่งแล้วทำหน้าท่าหยุดแต่ตอนนี้มันจะครึ่งแขนก็คือใกล้ขึ้นเยอะเอาใหม่ดิจะเห็นเลยว่าจอผมอะใกล้ขึ้นนี่จออยู่นี่ปกติมันจะอยู่สักนี่ไกลมากนี่ผมปรับให้ใกล้ขึ้นโอ้เห็นแบบชัดมากตอนนี้เขาเล่นใกล้กันขนาดนี้จริงเหรอวะไปดิก็จะทำให้โฟกัสได้ดีขึ้นจริงๆนะว้าวโอ้ยถามจริงเขาก็ไม่ได้โยกเยอะนะแต่ฉันยิงไม่โดนเองติงเกอร์โอเคโอ้ยว้าเฮ้ยเเลยเพื่อนก็จากที่ผมลองนะครับคือ Demon 1เนี่ยคือเขาจะใช้เมาส์ช้ามากแล้วการควบคุมเนี่ยก็เลยแบบค่อนข้างจะละเอียดเลยแต่ก็แลกมากับว่าถ้าเราวางเป้าไว้ได้ไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์หันไม่ทันได้ต่อมาน้องจริงเปเปอร์เล็กนะครับ DPI จะอยู่ที่1600 Sensitivity 0.2 EDPI 320หรือก็คือเร็วกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นด้วยเซตติ้งของ Demon 1นะครับ Demon 1เนี่ยจะใช้ EDPI อยู่ที่160ส่วนน้องจริงเนี่ยจะใช้ EDPI อยู่ที่320ก็คือเร็วกว่าเท่านึงเลยนะ
ก็ใช้ข้อมือเล่นแน่แล้วชมเช็คไงยิงตาแล้วผมยิงมันไป90เลยนะจะยิงตัวไงโอ้โหมันตัวไปครับไม่เนียนหรอไม่เนียนหรอไม่ได้หรอไอ้โถขอโทษเห็นปืนโอ้อยู่ทั้งทีมหลังจากที่ลองเซนซิฟิตี้ของจริงนะครับก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยกำลังดีไม่ช้าไม่เร็วเกินไปน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นข้อมือแล้วก็แขนนิดหน่อยก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าผมอะเล่นเมาส์เซนส์ของตัวเองเลยผมก็เลยไม่ค่อยมีคอมเมนต์อะไรคนสุดท้ายนะครับซัมติงเล่น EDPI อยู่ที่520ก็คือเร็วกว่าเดิมอีก200 EDPI เร็วมากอันนี้คือถือว่าเร็วเกินไปสำหรับผมยังไม่ดับโอเคเมาส์เร็วเกินไปสำหรับผมหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ใครนะซัมติงเหรอซัมติงเล่นเมาส์เร็วมากครับผมไม่ชินอันนี้ไม่ใช่เขาแทนซัมติงนี่นะนี่ซัมติงเล่นโอ้โหแล้วซัมติงเล่นเมาส์จุดอย่าบอกว่าฉันไม่เข้าโอ้โหฮาวเขาคุมได้ไงวะคืออ๋อนี่หัวไม่ตายระยะไกลเกินไม่น่าเปลี่ยนตัวเลยร่อนนานไปหน่อยโอ้แกก็เกือบตายเดินไปถึงฝั่งฝันข
คนสุดท้ายนะครับ something ไม่ไหวจริงๆคือพูดเลยว่าฝืนนะมันเร็วเกินไปครับคือสำหรับผมนะก็ผมว่าการมาลองเล่น setting ของ Pro Player เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเลยสำหรับคนที่เฮ้ยกำลังหาความเร็วเมาส์ของตัวเองเนี่ยมันจะเร็วกว่าการที่เราไปลองเล่นเองแล้วลองเฮ้ยเท่านี้ดีไม่น่าเท่านั้นดีไม่น่าเราลองดูศึกษาจาก Pro Player ดีกว่าแล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวเองแล้วหาความเร็วที่ใช่สำหรับตัวเองเนี่ยรอวันนี้ผมว่าเรื่องความเร็วเมาส์อ่ะผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่ลองความเร็วเมาส์เปลี่ยนบ่อยแล้วล่ะก็เลยแบบเฮ้ยพอจะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งที่ Amazing ผมอ่ะที่แบบทำให้ผมแบบเซอร์ไพรส์เลยอ่ะก็คือขยับจอมาใกล้ๆยิงแม่นขึ้นจริงครับสำหรับ Valorant นะเล่นจอใกล้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นอะไรชัดขึ้นจริงๆอ่ะคือมันโฟกัสได้ดีขึ้นอ่ะก็ไปลองปรับๆดูนะครับผมแนะนำลองเอาจอมาใกล้ๆหน้าอยู่ดูอ่ะโอ้โหมันเปิดโลกเลยแต่ถามว่าจะใช้แบบนี้ไปตลอดไหมผมก็คงไม่เพราะว่ามันค่อนข้างจะน่าจะเสียสายตาพอสมควรก็รักษาสุขภาพด้วยไว้เจอกันครับบ๊ายบาย